ราชทัณฑ์เตรียมเอาผิดพิธีกรรายการแฉปมกล่าวอ้างมีคุก VIP ใช้โทรศัพท์ในเรือนจำได้วันที่2กันยายน2565นายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกรณีหนึ่งในผู้ดำเนินรายการแฉทางสถานีโทรทัศน์ GMM 25ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่31สิงหาคม2565ประมาณเวลา21นาฬิกาได้มีการกล่าวพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex 3D ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสามารถใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจำได้นั้นกรมราชทัณฑ์ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานการควบคุมดูแลและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำซึ่งแนวทางและนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันยังคงถือระเบียบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมิได้ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจแต่อย่างใดรวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีการให้ผู้ต้องขังคนใดมีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ภายในเรือนจำอย่างแน่นอนโดยกรมราชทัณฑ์มีมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการจู่โจมตรวจค้นอย่างจริงจังรวมถึงมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทำผิดอีกทั้งยังกล่าวอ้างว่ามีผู้ต้องขังบางรายได้รับสิทธิพิเศษได้อยู่สุขสบายเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆขอเรียนว่าผู้ต้องขังทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้างส่วนในกรณีของพิงกี้หรือนางสาวสาวิกาชยเดชที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทันสถานหญิงกลางนั้นขณะนี้ได้ย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนแรกรับแล้วโดยนางสาวสาวิกาได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางทันสถานเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่นๆและได้ดำเนินการตัดผมเรียบร้อยแล้วสำหรับนายอภิรักษ์โกธิยังคงถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามปกติและไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่นๆรวมถึงไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์ใช้ภายในเรือนจำแต่อย่างใดกรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวพาดพิงและหมิ่นประมาทกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยมีการเผยแพร่เป็นแบบสาธารณะทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับฟังข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดและสงสัยในการทำงานของกรมราชทัณฑ์อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา14ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand